้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพและให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยนะคะแต่ว่าครอบครัวนี้คงไม่ต้องเพราะว่าความรักความอบอุ่นในครอบครัวของพี่นิกพี่เบนซ์และน้องปริมเนี่ยอบอุ่นมากเหลือเกินจนน่าอิจฉาเลยล่ะค่ะเปิดบ้านให้เหล่าพิธีกรสุดป่วนอย่างตีท้ายครัวบุกบ้านกันถึงที่เลยค่ะสำหรับครอบครัวอารมณ์ดีมิกบรมวุฒิและเบนซ์พรชิตาที่มากระซิบว่าเป็นการเปิดบ้านครั้งแรกพร้อมสมาชิกตัวจิ๋วอย่างน้องปริมพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาเมาส์ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งก่อนแต่งและหลังแต่งเอาบรรดาหนุ่มๆที่มีแม่แฟนโหดบอกเลยห้ามพลาดอาทิตย์นี้4มิถุนายนค่ะอย่าหวังว่าบ้านจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีลูกยังไงบ้านก็ลบอย่าโกรธอย่าตกใจที่ถ้าหันไปทางไหนเจอแต่ของล้วนๆฝากรายการดีเทคโคด้วยค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเปิดบ้านให้ได้ดูกันให้มาดูว่าจริงๆแล้วมิกทำทุกอย่างจริงๆครับโซทัชพลและฟีฟ้าเปรมอนันต์เพื่อนรักเพื่อนแค้นจากละครเหยื่อพยาบาทหยุดไฟกันในจอมาชวนคนไทยสร้างบุญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้มีปัญหาโรคตาให้ถิ่นทุรกันดารกับโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยของสภากาชาดไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่กันนะคะและอย่าลืมติดตามละครเหยื่อพยาบาททางช่อง28กันด้วยค่ะแค่ได้เห็นแต่ละรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลนาตราชปี2560ก็นึกภาพกรรมการกุมขมับตัดสินกันไว้เลยค่ะมาเริ่มกันที่งานมีของของช่อง3ละครนาคีฟีเวอร์ข้ามปีเข้าชิงถึงเกือบทุกรางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมคู่ครองชิงเพลงละครยอดเยี่ยมทีมนักแสดงยอดเยี่ยมบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมและละครยอดเยี่ยมแห่งกับละครกำไลมาศค่ะชาติพยักษ์ก็พีเรียดเข้าชิงแบบสมศักดิ์ศรีงานละเอียดทั้งกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมและเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมเพลงแพ้หัวใจตัวเองจากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเข้าชิงเพลงละครยอดเยี่ยมไว้แสบสะแรกขาดเข้าชิงบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมดวงใจที่สุดเข้าชิงรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมและตื่นเต้นแทนนักแสดงที่เข้าชิงกันเองจอยเรลานีจากดวงใจที่สุดเข้าชิงกับอริสราวงศ์ชาลีจากนาคีในรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมสมทบชายยอดเยี่ยมต้นจักรกฤษจากเลือดรักทรนงชิงกับก๊อตจิรายุจากชาติพยักษ์เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็คือ2ตัวเก่งแต้วณัฐพรจากนาคีและจุ๋ยวรัฐยาจากกำไลมาศเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ปอณัฐวุฒิจากนางทาสเจมส์มาเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษและเจมส์จิรายุจากปริวรัตดาและรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมออฟพงพัฒน์ก็เข้าชิงแบบไม่มีพลิกโผค่ะช่อง3ยังมีรางวัลอื่นๆทั้งรายการข่าวยอดเยี่ยมผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมผู้บรรยายรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยมและอีกหลายรางวัลเตรียมลุ้นกันให้เหงื่อหยดในวันที่9กรกฎาคมนี้ห้ามพลาดนะคะส่วนตอนนี้ขอหลีกทางให้กับคู่จริงคู่ล่าสุดพี่โตโน่และน้องนิชาณัฐนิชาจากละครเรื่องกรรมเทพซ้อนกลค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพิธีกรสวยๆจากพิชนาเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ